สวัสดีค่ะไม้ค่ะควีนค่ะไอค่ะพวกเราแก่ทรงหิวอยากกินต้มยำกุ้งน้ำข้นมันมีกึ่งสำเร็จรูปไหมรสต้มยำกุ้งน้ำข้นง่ายสุดแต่แบบเราคงต้องหาเป็นแบบถ้วยมากินแหละดีนะคะสะดวกดีแต่มันมีหลายยี่ห้อนะตอนที่พี่ไปดูมามีประมาณ4ยี่ห้อนะที่หาได้ทั่วไปอย่างเงี้ยรอบนี้มีบทลงโทษไหมจ๊ะก็ต้องมีสิคะถ้าใครเดาถูกน้อยที่สุดจะต้องกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสต้มยำกุ้งน้ำข้นรวมมิตรไปเลยแล้วกันก็คือถูกยี่ห้อกลิ่นหอมมากอยากให้ได้กลิ่นเป็นกลิ่นที่คุ้นเคยเขาบอกว่าสีน้ำดูไม่ค่อยมีแบบน้ำมันผิดๆเนาะมีไข่ด้วยนี่ไงมีกุ้งนี่อยู่เจอต้นหอมเปรี้ยวนำเปรี้ยวเค็มจริงๆแต่ว่าไม่เผ็ดเลยไม่เผ็ดไม่หวานเส้นไม่ได้มีแบบรสชาติที่แบบเป็นเอกลักษณ์อะไรมากมายก็เส้นปกติแล้วก็ไม่ได้นิ่มจนเละใช่แล้วก็ไม่ได้แข็งเกินไปมีใครแบบลองเดาได้ไหมว่ารสชาตินี้รสชาตินี้จะยี่ห้ออะไรในหัวมีอยู่2อันแต่ไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่านะจำชื่อยี่ห้อไม่ได้ที่มันเปิดออกมาแล้วมันไม่ต้องใส่เครื่องปรุงอ่ะที่มันมีเครื่องปรุงเป็นผงๆแล้วอ่ะอร่อยอ่ะยำๆยำๆขอไหมขอก่อนไอค่ะยำ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 ค่ะก็คิดได้อยู่อันเดียวเพราะว่าอันอื่นก็ไม่รู้อ่ะก็ยำยำโอ้โหเครื่องแน่นอยู่เด้อเส้นแปลกเส้นแบนๆเอ๊ะเส้นแบนๆตอนเทเราไม่ค่อยได้กลิ่นเปรี้ยวๆเนาะพอเนี้ยเครื่องมีกลิ่นเปรี้ยวมากมีกลิ่นแบบกลิ่นเปรี้ยวๆมันมีผักกับไข่เส้นน้ำแค่นี้มีกุ้งกุ้งอยู่ไม่ไม่มีกุ้งเลยไม่มีกุ้งกุ้งเหมือนกันมันเปรี้ยวนะแต่มันเปรี้ยวจางๆเออเปรี้ยวแล้วก็แบบดาวลงไปเลยใช่ไหมอันนี้ไม่เค็มเท่าอันไม่เค็มไม่ค่อยเค็มไม่ค่อยมันๆแบบมันเป็นเหมือนแบบไม่ได้น้ำข้นมันเป็นยี่ห้อแปลกๆแน่นอนที่เราไม่ได้กินรสมันจางๆเนาะเหมือนข้าวปากแบบคำแรกปุ๊บมันเหมือนจะเข้มข้นแล้วมันก็ดาวลงไปมันเป็นแบบอะไรที่มันจางจางแล้วจางอีกทุกคนคือจริงจังเลยอยากให้ซูมไปดู น้องๆแล้วก็แบบจริงจังถ้าตัดตัวเลือกออกไปก็จะเหลือที่รู้จักอยู่แค่คุกวายวายยังไงข้อนี้ก็น่าจะไม่ถูกอยู่แล้วดาวมั่วๆไปเลยกันซื่อสัตย์หนูคิดว่าซื่อสัตย์เหมือนกันที่เราควิกก็ได้ไม่รู้อ่ะสิ่งที่แตกต่างเห็นชัดเลยก็คือมีแครอทใช่แครอทน้ำมันดูไม่ส้มเหมือนสองอันแรกใช่ใช่อุ้ยอันนี้รสมันแบบรสมันงงอ่ะรสมันงงมันเหมือนจะเปรี้ยวแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แต่มันไม่มีความเปรี้ยวอ่ะมันมีแค่กลิ่นเปรี้ยวมาแค่กลิ่นแล้วก็จืดใช่ไหมใช่เค็มไปเหมือนเขาจะพยายามทำให้มันมีกลิ่นกุ้งหรือเปล่ามันไม่ใช่ต้มยำอ่ะมันงงไปหมดเลยอ่ะมันเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวๆนะเค็มๆแต่ไม่ใช่ต้มยำสีเส้นดูขาวรู้สึกความมันๆปะน่าจะยี่ห้อที่ไม่เคยกินใช่ต้องไม่เคยกินแน่ๆ ใช่เป็นยี่ห้อที่เราเคยกินเพราะแบบมันจะมีเมมโมรีในหัวใช่นิดนึงเราจะรู้เลยรสชาติที่คุ้นเคยอ่ะเดาค่ะซื่อสัตย์คิดอะไรไม่ออกบอกซื่อสัตย์อย่าน้อยใจนะแค่ไม่เคยกินเฉยๆเหมือนกันปะเหมือนกันหมดเลยเนาะก็คือเป็นอะไรที่เราก็ไม่รู้แล้วก็สุ่มเดาไปว่าเป็นยี่ห้อนี้ละกันโอ้ทำไมอันนี้ดูเยอะกว่าคนอื่นอุ้ยเจอกุ้งแล้วว้ายมาเจอหางกุ้งหางกุ้งเจอกุ้งตอบเลยได้ไหมคะ
รสชาติที่คุณเคยคุณชิมซิคือชิมน้ำปุ๊บรู้เลยอ่ะใช่เลยแหละอันเนี้ยไม่ได้แบบอะไรแต่คือพอกินปุ๊บมันจะมีความแบบเปรี้ยวเผ็ดๆแล้วก็เปรี้ยวเค็มกำลังดีกินกับเทนใช่เลยใช่ไหมแล้วก็มันๆแต่มันไม่ได้มันเท่ากับอันก่อนหน้ามีไข่มีกุ้งมีก็มีผักตอบไหมตอบพร้อมๆกันเลยไหมให้เดาเลยกับมาม่าจริงๆอะภาพต้มยำอะเราจะต้องแบบได้กลิ่นแบบว่าพวกสมุนไพรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นพวกสำเร็จรูปอะมันก็จะได้กลิ่นแค่เปรี้ยวๆอย่างเงี้ยมากกว่าโอ้ยอยากรู้คำตอบแล้วว่าแต่ละอันเป็นยังไงบ้างงั้นมาเฉลยกันเลยไหมไปค่ะมาที่อันแรกที่เราบอกว่ายำใช่ใช่ค่ะเราเห็นเหมือนกันหมดสามคนใช่มาดูกันใช่ยำยำไหมเฮ้ยยำยำนั่นเองยี่ห้อที่เปิดออกมาแล้วสามารถใส่น้ำได้เลยแต้มเราเสมอกันอยู่นะหนึ่งหนึ่งทุกคนได้หนึ่งคะแนนไปต่อที่สองค่ะค่ะยี่ห้อที่สองเราไมค์กับไอเดาว่าเป็นซื่อสัตย์ค่ะพี่เดาว่าเป็นควีกเฮ้ยไวไวเส้นแบนนี่ไงเห็นไหมเนี่ยไอบอกว่ามันเป็นเส้นแบนแต่ว่าแต่ตอนนั้นก็ยังแบบยังลังเลใจกันที่ทายอ่ะก็คือยังนึกไม่ออกไงแต่พอทายเสร็จปุ๊บก็นึกออกโอเคตอนนี้ก็คือคะแนนก็ยังเท่ากันอยู่นะคะ1-1ไปค่ะอันที่3แต่ว่าพ่อมันอยู่เดาว่าซื่อสัตย์ใช่ค่ะซื่อสัตย์อีกแล้วเห็นเหมือนกันซื่อสัตย์เออต่อไปยี่ห้อสุดท้ายที่4ที่เราเดากันว่าเป็นมาม่ามาม่ามาม่าสิ่งที่เรามั่นใจมากนั้นจะถูกหรือเปล่าใช่เพราะว่าเราเชื่อความเคยชินของตัวเราเองสรุปลิ้นเราผิดงี้ มาม่าทุกคนนี่ถ้าเป็นหวยถูกแล้วเนี่ยเนี่ยจากสี่ยี่ห้อเนี่ยอันไหนคล้ายกับต้มยำกุ้งน้ำข้นมากที่สุดชี้พร้อมกันไหมได้1-2-3เอ้ยอ่ะเริ่มจากคนที่ชี้ต่างสุดอ้าวไม่ชอบคนอ่ะไม่ชอบอันนี้เพราะว่าอ่ะจริงๆอ่ะอันนี้ก็ชอบก็คือชอบทั้ง2แบรนด์นั่นแหละเพราะว่ารู้สึกว่าต้มยำมันก็ควรจะเปรี้ยวแล้วก็ควรจะเค็มแล้วอันเนี้ยมันเปรี้ยวน้ําส่วนเนี้ยมันเค็มน้ําแล้วก็เลยวัดจากเอาความสะดวกสบายแล้วกันเปิดแล้วก็แบบใส่น้ําเลยก็คืออันนี้ส่วนตัวอันนี้ถ้าชอบก็คือชอบอันนี้เพราะว่ามันเปรี้ยวน้ําแล้วก็อันนี้มีความเผ็ดเป็นคนชอบกินแบบเปรี้ยวเผ็ดอยู่แล้วของหนูก็คือสองอันเนี้ยก็คือไม่รู้สึกว่ามันเป็นต้มยำแต่ว่าอันนี้กับอันเนี้ยคืออย่างที่พี่มายบอกเลยว่ามันมีความเป็นต้มยำอยู่แต่ว่าถ้าให้เลือกกินแบบว่าชอบอ่ะก็คือจะเลือกมาม่าแล้วเราจะมีการทำโทษกันไหมคะแนนเรามันเท่ากันหมดเลยนั่นน่ะสิพี่คิดมาแล้วมีคนอยากกินมากที่สุดก็คือน้องไอซ์ใครค่ะพูดได้ไหมอ่ะและนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ที่เรานำมาทดลองในวันนี้นะคะแต่อย่าเพิ่งเชื่อนะคะต้องลองไปแกะซองกันดูค่ะใช่จ้ะเดี๋ยวช่วยเทเอาว่ะโอ้ยจริงเยอะมันเยอะมากไปไปไปอันเดียแกงน้องสนุกเอาอาจจะได้รู้สึกถึงต้มยำกุ้งของจริงชาคนคนอยากกินพี่ก็ให้กินไม่ขาดศรัทธาวันหลังไม่อยากกินอะไรแล้วเฮ้ยดูมันมีแบบว่าน้ำมันดูดีไม่แย่นะไม่แย่นะไม่แย่นะแต่มีการหัวเราะคืออะไรเฮ้ยอร่อยถึงปะให้ลองกินเลยไม่ลองด้วยกันเหรออันนี้คันพูดเชิญชวนมันได้อยู่นะมันได้อยู่นะจริง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 หรือเปล่ากินทีละชิ้นเราจะมีความสุขเนาะก็จะอิ่มมากไปอีกนาน